มานี่สิเชื่อผมสิมานี่พูดกันให้รู้เรื่องก่อนชิชบาคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณทำอะไรลงไปคุณชายรู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าทำอะไรลงไปคุณทำเพราะอะไรคุณเจ็บคุณปวดแล้วเห็นเขาแต่งงานกันไม่ไม่จริงคุณเจ็บคุณปวดเพราะส่วนลึกข้างในคุณแอบฝืนอยู่เสมอว่าเจ้าสาวของปัทวีควรจะเป็นคุณไม่ใช่สองสุภางคุณแสดงออกถึงการต่อสู้ที่ขาดสติเพื่อแย่งชิงสิ่งที่คุณรักกลับคืนมาทั้งที่คุณรู้ว่าคุณไม่มีทางชนะไม่จริงค่ะไม่จริงคุณทำไปเพราะคุณรักเขาไม่จริงค่ะคุณรักเขายอมรับสิว่าคุณรักเขาไม่จริงค่ะฉันเกลียดเขาฉันเกลียดเขาประหลาดนะคะแทนที่จะอยู่ในเรือนหอกลับต้องมานอนอยู่ในโรงพยาบาลฉันอยากออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดคุณแน่ใจเลยหรือว่ากายคุณดีขึ้นแล้วอ่ะค่ะฉันแน่ใจว่าดีพอที่จะต่อสู้ได้แล้วเมื่อออกไปจากที่นี่ฉันจะไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นบ้านหลังไหนหลังที่คุณนอนกกนั้นชิดชบานั่นแหละโสมมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะทำไมจะไม่สนุกในเมื่อคุณจะได้อยู่ร่วมกับผู้หญิงสองคนในบ้านเดียวกันซึ่งเป็นความฝันของชายไทยทั้งประเทศอยู่แล้วแต่ชิชบาไม่เป็นผู้หญิงคนอื่นนะมีหน้าล่ะคุณถึงได้คลั่งไคล้หล่อนจนถอนตัวไม่ขึ้นฉันจะสู้ขวีฉันจะไม่ถอยหนีผู้หญิงคนนั้นและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับหล่อนทันทีที่ออกไปจากที่นี่ฉันมาอยู่ในฐานะภรรยาของคุณปัทวีและทำหน้าที่ดูแลบ้านนี้ดูแลครับใครทำงานบนตึกหนูค่ะส่วนน้าสมควรเป็นคนทำสวนและขับรถแกเป็นสามีน้าบุญถิ่นด้วยอีฉันทำกับข้าวค่ะปกติตั้งโต๊ะสามเวลาหรือเปล่าเอาแน่ไม่ได้แล้วค่ะเอ๊ะยังไงอ่ะคนบ้านนี้กินอยู่ไม่เป็นเวลาหรือไงครับอาหารเช้าบางทีก็มาทานตอนเที่ยงอาหารเที่ยงไปทานเอา4 โมงเย็นบางทีคุณบีกลับมาตอน2 ยามแล้วก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเราก็เลยไม่รู้ว่าจะเรียกว่ามื้ออะไรเอาละเอาละพอละต่อไปเนี้ยอาหารต้องตั้ง3 เวลามื้อเช้า 6 โมงกลางวัน11 โมงครึ่งของว่างบ่าย 3และ ทุ่มครึ่งสำหรับอาหารค่ำค่ะผมยังไม่หิวเลยนะคุณทานก่อนก็ได้นี่ไม่ค่ะฉันจัดระบบในบ้านนี่ใหม่หมดเพราะฉันทนมีชีวิตอยู่อย่างมักง่ายไม่ได้เรื่องอาหารน่ะต้องทานตรงเวลาแล้วก็ทานพร้อมกันด้วยไม่จำเป็นต้องรักษามารยาทไม่ใช่เหรอคะในเมื่อพวกเราเป็นคนกันเองทั้งนั้นน่ะฉันเพิ่งกลับจากบ้านคุณป้าหิวก็เลยฟาดซะก่อนอาหารดีเยี่ยมเลยนะคะบรรยากาศก็วิเศษยังไม่เคยมีมาก่อนบรันดีนี่ก็คลายความเครียดได้มากนะผมเห็นคุณเมามาหลายวันแล้วนะไม่เห็นคุณเคยสั่งเมาสักทีมีฉันสั่งเป็นบางเวลาจ้ะตายละวันนี้อิ่มมากปะสงสัยจะต้องออกไปเดินย่อยอาหารสักหน่อยเชิญคุณทานของเหลือเดนของฉันก็แล้วกันนะชิชบาติดเหล้าเหรอคะผมไม่แน่ใจยังไม่เลิกดื่มอีกเหรอทำไมหรือว่าคุณไม่มีปัญญาซื้อเหล้าเลี้ยงนางบำเรอคนนี้ผมต้องการพูดกับคุณดีๆนะคุณมาหาฉันอ่ะคุณไม่กลัวเมียคุณบ้าเหรอโสมหลับไปแล้ว หลังจากที่ได้ยานอนหลับขนานอ่อนเข้าไปละท่าระวังนะเมียเป็นของใช้ที่เปราะบางอย่าหักโหมชิชบาคุณกำลังจะทำให้ผมหมดความอดทนนะหมดแล้วคุณจะทำยังไงถ้าฉันอย่างนั้นเหรอ
ผมอยากรู้เพียงอย่างเดียวว่าที่คุณทำไปคืนนั้นเพราะคุณรักผมใช่ไหมฉันเกลียดยอมรับเถอะนะว่าคุณหึงผมต้องการผมชิดจะมาอย่าเข้ามานะเข้ามาอีกก้าวเดี๋ยวคุณตายแน่คุณอาจจะตายเร็วและหน้าทุเรศไปหน่อยแต่ก็ดีที่ไม่ต้องรอเหมือนเมียคุณหล่อนตายแน่ฉันขอบอกว่านับแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะต้องรู้จักความสูญเสียเหมือนที่ฉันเคยรู้จักหมายความว่าใช่ฉันจะฆ่าเมียคุณด้วยวิธีการของฉันชิดจะมาเป็นบ้าไปแล้วเหรอยังตอนนี้ยังแต่ต่อไปไม่แน่ออกไปซะแล้วกลับไปบอกเมียคุณว่าอย่าเพิ่งตายเขาควรจะอยู่ทุกทรมานนานๆเพื่อที่จะใช้เวรกรรมร่วมกับคุณไปสิไปบอกคุณลุงเฉวียงว่าเขาจะซื้อโรงสีของเราเอ๊ะไอ้โรงสีที่ว่าน่ะอยู่ที่ไหนคุณเฉวียงอยู่ที่พยุหคีรีนครสวรรค์นู่นนะครับคุณลุงไปค้นโฉนดมาได้แล้วค่ะว่ามันเป็นของหนูจริงๆอ๋อป้านึกออกแล้วแต่ตอนนี้มันร้างนี่แล้วคุณปัทวีก็จะซื้อไปทำไมกันผมก็ไม่ทราบเหตุผลหนูอยากรู้เรื่องโรงสีนั้นมากว่าคุณพ่อได้มายังไงจะได้มายังไงถ้าไม่ใช่จากการพนันสมัยนั้นพ่อของหนูเร่ร่อนไปเสี่ยงดวงที่นครสวรรค์เขาบอกป้าว่าขึ้นไปล่องข้าวแต่ความจริงแล้วพ่อหนูตระเวนเล่นการพนันโรงสีนั้นก็ได้ฟรีๆเพราะชนะพนันลูกเมียและครอบครัวของเท่าแก่คนนั้นก็ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยแล้วคุณปัทวีเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณพ่อได้ยังไงคะเราเพิ่งมารู้ทีหลังว่าคุณปัทวีติดตามพ่อคุณตลอดมาจนถึงคืนนั้นเองแน่เราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าผมไม่เคยได้ยินชื่อเสียงคุณมาก่อนอาจเป็นได้ผมไม่เล่นการพนันเอิกเกริกจะเล่นเฉพาะเกมสำคัญเท่านั้นพนันเงินแบบนี้มันเก่าเกินไปนะหลานชายมีปัญญาพนันอะไรที่มันเข้มข้นกว่านี้ไหมผมจะยิงตัวตายทันทีที่แพ้พนันคุณชิดชงแล้วคุณมีอะไรที่มันเข้มข้นพอกับเลือดผมหรือเปล่ามีสิทรัพย์สินของผมที่เป็นหลักทรัพย์ธุรกิจรวมทั้งบ้านของผมที่ถนนสาทรหรือคุณจะให้ผมเอาชีวิตของผมเดิมพันกับคุณด้วยไม่ต้องผมต้องการให้คุณอับอายเพราะความพ่ายแพ้เท่านั้นเริ่มได้และพอพ่ายเกมนั้นคุณชิดชงถึงต้องยิงตัวตายคุณป
ป้างั้นก็หมายความว่าจะบ้าเหรอโรงสีทั้งโรงคุณจะขายแค่หกสลึงใช่ทำไมแพงไปเหรอผมไม่อยากได้มาด้วยวิธีดูถูกดูแคลนแบบนี้คุณรู้ไหมว่าโรงสีนั้นมันเคยเป็นอะไรมันเคยเป็นความฝันความหวังเป็นอนาคตของผมและของครอบครัวของเราแต่มันเป็นที่ทิ้งขยะสำหรับฉันถ้าฉันขายมันไม่ได้ในราคาเท่านี้ฉันก็จะปักป้ายเป็นที่ทิ้งขยะหรือไม่ก็เป็นที่สำหรับหมาขี้พรุ่งนี้คุณรู้ไหมว่าทำไมผมถึงต้องการที่ดินผืนนี้คุณต้องการอยากจะได้ในส่วนที่มันขาดหายไปในอดีตกลับคืนมาคุณอยากได้เพราะอดีตคุณมันจนคุณขาดเงินเพราะคุณคิดว่าเงินคือพระเจ้าเงินคือทุกอย่างเป็นยิ่งกว่าความฝันความหวังคุณจึงแสวงหามันชั่วชีวิตแม้จะด้วยวิธีการที่บัดซบของนักพนันชิบาไม่อยู่แล้วค่ะมีอะไรสั่งไว้ก็ได้นี่ครับคุณชายขอบคุณครับผมจะมาบอกเรื่องที่ผมจะไปรับตำแหน่งที่สวีเดนแล้วก็เรื่องที่ผมจะมั่นกับท่านหญิงอุราซีเขาไปไหนของเขาไม่ทราบเห็นออกไปตั้งแต่เช้าแล้วไม่ได้บอกว่าจะไปไหนคุณไม่ได้ให้สิทธิ์เป็นผู้ปกครองของชิบานะหรือคุณกลัวว่าเขาจะไปกับชายเอี่ยวนี่ถามจริงๆเถอะถ้าคุณรู้ว่าชิชบาไปไหนกับชูคุณจะตามไปดูเขาไหมไปสิผมจะไปบอกให้เขารู้ว่าเวลาที่เขาไปจากชีวิตผมเนี่ยเขาจะไม่ได้อะไรเลยแม้แต่บ้านหลังนี้ฉันไม่คิดว่าผู้หญิงอย่างชิชบาจะโง่แล้วค่ะถ้าหล่อนจะมีชู้จ้างก็ไม่ให้คุณรู้หล่อนจะบรรจงสวมเขาให้แก่คุณอย่างแผ่วเบาที่สุดอ้าวมาแล้วเหรอลูกนั่งก่อนสิได้อะไรมาเยอะแยะเลยน่ะอ๋อมาดันครับโอ้ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยเอ๊ะนี่ทำอะไรได้บ้างครับป้าตำน้ำพริกมาดันดีมะคุณน่ะทานเป็นหรือเปล่าอ๋อเป็นครับผมเป็นลูกทุ่งขวัญใจคนเดิมอยู่แล้วจริงไหมคุณเอ้ามาส่งมาสิเดี๋ยวป้าจัดการเองมาอุ๊ยไม่ต้องหรอกค่ะคุณป้าเดี๋ยวหนูทำเองหนูจะเก็บไว้กินเปล่าๆด้วยค่ะอะไรเดี๋ยวนี้กินเปรี้ยวเก่งขนาดนี้เชียวเหรอเอาละเดี๋ยวป้าจัดการเองอยู่เป็นเพื่อนคุยกับคุณปัทวีเขาดีกว่าเขาคุยสนุกน่ารักออกขอบคุณครับคุณป้าที่จะมาก็พูดอย่างนี้เหมือนกันล่ะเหรอใครว่าคุณน่ารักยะอยากจะอ้วกไม่มีใครว่าผมว่าเองก็ได้ทำไมแล้วคุณมาที่นี่ทำไมอ๋อกลัวแมวจะขโมยปลาย่างอย่างนั้นเหรอไม่แน่ปลาย่างอาจจะนัดแมวให้มากินก็ได้ใครจะไปรู้ดูถูกก็ใช่เมียคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณมาที่เนี่ยไม่เห็นจำเป็นแต่ฉันก็จำเป็นนะฉันคืออยากจะรู้เหมือนกันว่าคนที่นับถือตัวเองมากๆอย่างคุณเวลาเมียจับโกหกได้จะจับหน้าไปไว้ที่ไหนที่ผมตามมาที่นี่ก็เพราะอยากจะรู้ว่าคุณพาชู้มากกอยู่ที่นี่หรือเปล่าเท่านั้นก็ฉันเคยบอกกับคุณแล้วไงถ้าจะกกใครไม่จำเป็นต้องพามาถึงที่นี่หรอกโรงแรมม่านรูดก็มีถมเถปะคุณเองก็เคยเข้าบ่อยๆไม่ใช่เหรอแล้วจะกลับเมื่อไหร่คืนนี้ฉันจะนอนค้างที่นี่คุณอยากนอนกับฉันไหมล่ะหรือว่ากลัวเมียจนขี้ขึ้นสมองอืม
ขอโทษทีป้าไม่ได้ตั้งใจมาขัดคอเลยป้าไปล้างข้างในก็ได้สาวสมัยนี้ความรักรุนแรงเหลือเกินตกลงผมนอนที่นี่แน่ๆรออะไรอย่าพานนะถ้ากลัวเมียจนประสาทกินแล้วก็ฉันจะไปตามเรือมากลับตอนนี้ก็ยังไม่เดือดเกินไปทั้งหรอกคุณคิดว่าผมกลัวโสมจะประสาทอย่างนั้นเลยอย่างน้อยพรุ่งนี้คุณก็ต้องคิดหาคำพูดไปแก้ตัวกับเขาละผมเป็นผู้ชายโดยเฉพาะเป็นผัวไม่ต้องกลัวจะแก้ตัวไม่หลุดหรอกเมียคุณไม่ง้อนักหรอกนะแก้ตัวอาจจะไม่ง่ายเหมือนถ้าอย่างนั้นคุณชวนให้ผมนอนค้างที่นี่ทำไมแสดงว่าเราสองคนมันมักง่ายถึงได้ชวนกันทำอะไรที่มันง่ายๆเป็นต้นว่าอุ้ยอุ้ยที่นี่บ้านป้าฉันนะที่นั่นก็เหมือนกันแหละก็คุณบอกเองไม่ใช่เหรอว่าผมจะใช้งานคุณไม่คุ้มและจะต้องมาเลือกสถานที่ทำไมสิมาหน้าไปเดี๋ยวก่อนตลับหน้านี่มันเป็นยังไงกันวะวันนี้ถึงได้ส่งสามทั้งวันคิดถึงจากลูกเปล่าเวลาคุณนอนกับเมียคุณยังมีกระใจคิดถึงคนอื่นอีกหรือคะผมบอกไม่ถูกหรอกรู้แต่ว่าคุณคือเงาของผู้หญิงอื่นทั้งโลกอย่าไปพูดถึงโสมเลยเวลานี้มีแค่เราสองคนเท่านั้นถ้างั้นชัยโยโอ้ยหยาบมากไปไหนมาฉันถามว่าไปไหนมาโอ้โหหาโอกาสกบกันในบ้านนี้ไม่ได้ก็เลยนัดได้ไปกบกันที่โรงแรมสินะสมแกเอาผัวฉันไปกบทั้งคืนสินะนันชิตบาสัญชาติลูกนักเลงการพนันชั้นต่ำก็เหมือนกิ้งก่าชูคออยู่ได้ไม่นานก็อดกินของเน่าเหม็นไม่ได้ทุเลศนี่คงจะทุรนทุรายอดอยากปากแห้งจนสิ้นคิดลักเขากินขโมยเขากินนะสิคุณโสมสุภางคุณเข้าใจผิดซะละทำไมกิจะมีหน้ามาปฏิเสธฉันอีกเหรอเปล่าแต่ฉันเพียงอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าคนที่สมควรที่จะถูกด่านะไม่ใช่อย่างฉันแต่เป็นผัวคุณเพราะถ้าฉันอดอยากปากแห้งอย่างที่คุณเข้าใจคงไม่ต้องไปพึ่งบริการเก่าๆที่ใกล้จะเจ๊งอย่างคุณปัทวีหรอกหุ่นอย่างฉันน่ะเหรอหาของใหม่ได้สบายมากห่วงแต่คุณเท่านั้นล่ะหุ่นอย่างเนี้ยเห็นทีจะต้องกระเดือกแต่ของเหลือเด่นสมสมอย่าเอามือสกปรกของคุณมาแตะต้องตัวฉันนะอย่าให้สันดานของสัตว์ตัวผู้ที่ชอบกินของเน่าเหม็นมาแปะปื้นฉันด้วยสมผมเคยบอกคุณแล้วไงล่ะถึงแม้ว่าเราจะแต่งงานกันแล้วแต่คุณก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ในเมื่อฉันเป็นเมียของคุณหรือว่าคุณกับนางชิตบะแล้วสามต่ำช้าพอกันถึงไปด้วยกันได้ไม่เอานะโสมออกจากโรงพยาบาลคราวนี้เราจะไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของผมด้วยกันก็คุณจะได้ปลีกตัวไปหามันได้ง่ายๆใช่ไหมล่ะไม่มีทางหรอกโอ้โสมผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะอย่าพูดเลยนะอ้าปากก็เห
ียนรายฟันถ้าคุณไม่หลงเสน่ห์นางนั่นอย่างหัวปักหัวปั๊มอ่ะคุณคงไม่เก็บมันไว้บำรุงความไทยจนป่านนี้หรอกคุณก็รู้ว่าผมมีเหตุผลผมจะทรมานทิจบายังไม่พออ๋อทรมานด้วยการใช้มันปนเปื้อนอีโถส้มผมสบายได้แต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเข้าใจปัทวีฉันจะไม่ย้ายออกไปจากบ้านหลังนั้นแม้ว่าจะต้องตายเพราะนางชิดชบาก็ตามคุณจะได้รู้ว่าเมื่อเสียฉันไปแล้วคุณยังจะมีอะไรเสียให้แกนางมารร้ายนั่นอีกชิดชบาวันนี้เราต้องพูดให้แตกครับอย่าหนีไปไหนเมาก็ไปนอนซะพรุ่งนี้ค่อยพูดกันจะเอากาแฟสักแก้วมาชิมกันชิมไปกินไม่ต้องมาทำตัวเป็นแม่พระหรอกคุณคือนางมารเลยผมรู้แล้วว่าคุณจะใส่ยาพิษลงไปในกาแฟถ้วยนั่นแล้วดึกป่านนี้เราทำไมไม่นอนเพราะฉันไม่ต้องการจะนอนคุณกลัวจะต้องนอนกับผู้ชายเมาๆไอ้เธอคงอย่างนั้นมั้งนั่นไงคุณยอมรับแล้วใช่ไหมว่าคุณน่ะมันขาดผู้ชายไม่ได้เหมือนผู้หญิงชั้นสวัสดิ์สวัสดิ์ที่ชอบใส่เสื้อเดี๋ยวดอกเดี๋ยวดอกหรือว่าเสื้อลายนานๆดอกแต่ว่าดอกใหญ่ค่ะฉันชอบสวมเสื้อลายดอกใช่ไม่ว่าจะเป็นดอกเล็กดอกใหญ่ถ้ายิ่งฉันยิ่งชอบแม่จะย้ายมาอยู่กับหนูสักพักนึงบอกตรงๆว่าเป็นห่วงกลัวคนที่นี่จะดูแลหนูอย่างเสียไม่ได้ไม่จำเป็นแล้วค่ะคุณแม่ที่จริงอ่ะหนูก็ดีขึ้นเยอะแล้วว่าได้เหรอเกิดปุบปับเป็นอะไรขึ้นมาและอีกอย่างนึงก็จะได้ช่วยควบคุมปัทวีเขาด้วยคุณแม่ครับไม่ช้าชิจบาก็จะไปจากชีวิตเราแล้วล่ะค่ะก็ไม่แน่ถ้าปัทวีเขาตัดไม่ตายขายไม่ขาดขึ้นมาจะทำยังไงยังไม่นอนอีกเหรอปกตินอนดึกเสมอคุณนายก็นอนดึกแปลกที่เหรอคะที่น่ะไม่แปลกหรอกแปลกคนละว่าไม่ได้นี่อย่ารอเขาเลยคืนเนี่ยปัทวีเขานอนดึกแล้วก็สั่งไม่ให้ใครรบกวนคุณโสมก็เลยต้องนอนคนเดียวโสมก็เป็นคนมีเหตุผลเขาเป็นเมียยังไงยังไงผัวก็ต้องกลับมาตายรังอยู่ดีแต่ถ้าสำหรับรายคุณวีถ้าถึงขั้นซานกลับมาก็หมายถึงแม่ครับแม่ครับก็นอนแต่ครับแม่อ่านหนังสือธรรมะเพลินไปหน่อยคุณแม่เก่งนะครับอ่านหนังสือกลับหัวได้ไปนอนแต่ครับผมก็จะนอนแล้วครับปัทวีครับห้องหนูโสมอยู่ทางด้านนี้ไม่ใช่เลยจ้ะสระบุรีเลี้ยวขวาจ้ะขอโทษครับเลี้ยวผิดชิชบาอยู่ที่ไหนอยู่ที่สระน้ำค่ะเราควรที่จะมาร่วมฉลองข่าวดีด้วยกันอยากฟังไหม
หม่อมราชวงศ์อรุณรงค์ทศวรรณจะมั่นเสียแล้วกับหม่อมเจ้าอุราศีคนในแวดวงเดียวกันมันเป็นข่าวดีที่น่าคลุ้มคลั่งสำหรับบางคนนะหวังว่าวันแต่งงานคุณคงไม่ใส่ชุดดำตัวนั้นไปอวยพรเขาอีกไม่หรอกเพราะว่างานเขาไม่เหมือนกับงานคุณทำไมงานผมมันเป็นยังไงงานคุณมันเข้มข้นไม่จืดจึงต้องใส่สีดำชิจบะคุณคิดว่าผมจะปล่อยคุณไปง่ายๆอย่างนั้นหรือฉันทุเรศและสังเวชคุณจังที่ถูกแม่ยายคุมซะจนกระดิกกระเดี้ยไปหาเศษหาเลยตามกองขยะไม่ได้จะทนงไปนักถ้าผมมีโอกาสเมื่อไรแล้วเมื่อไรล่ะคะเมื่อไรคุณก็ต้องการผมเหมือนกันใช่ไหมล่ะนู่นนู่นเดี๋ยวดูนู่นสิคะดูนู่นเมื่อไรล่ะคะเมื่อไรนินจ้ามียังไม่กลับเลยท่อมแม่เขาโทรมาบอกแม่ไว้ว่าคืนนี้จะกลับดึกหน่อยที่บริษัทมีงานเลี้ยงตื่นก็ดีแล้วเดี๋ยวแม่จะลงไปเอาโจ๊กตับมาให้วันนี้ดูแย่ลงไปอีกนี่รอเดี๋ยวนะเอารถไปเก็บนะแล้วกระเป๋าท้ายรถมาด้วยเฮ้ยคุณวีเดินไหวหรือครับเฮ้ยไม่ไรอ่ะไหวแล้วคุณแม่ยายนอนหรือยังนั่งรอคุณไปถึงสองยามมั้งแล้วถึงได้เข้านอนเหลือแต่คุณชิชบานั่งถอดผ้าอยู่คนเดียวในห้องนั่งเล่นครับชิชบ้าเห็นไหมว่าโอกาสเป็นของผมโดยไม่ต้องร้องขอจากใครเลยเกิดบ้าอะไรขึ้นมาอีกแล้วปล่อยฉันไปไหนแล้วไปไหนแล้วปล่อยฉันไม่บอกให้ปล่อยไม่ปล่อยบ้าไปแล้วเหรอพร้อมแล้วเลยนะครับป้าครับเรื่องเป็นยังไงครับมีเบื้องหลังหรือเปล่าครับโอ้ไม่น่าตายเลยนั่นไงนั่นไอตัวการที่ทำให้ลูกฉันตายเออจริงหรือเปล่าครับที่คุณป้าคนนั้นแกบอกว่าคุณเป็นตัวการทำให้ลูกแกตายลูกดาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังหน่อยครับโอ้เม็ดผมบอกมันเป็นอุบัติเหตุฆาตกรรมมันเป็นฆาตกรรมแน่นอนที่สุดตอนเกิดเหตุนะคุณชิชบาแกกำลังทำอะไรอยู่หนูไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะตอนลูกฉันตกมาตายนางชิชบามันก็อยู่ที่นั่นคุณชิชบายืนอยู่ตรงนี้ครับไอ้ลูกเขยตัวแสบมันก็อยู่ที่นั่นด้วยคุณปฐวีก็ยืนอยู่กับคุณหนูด้วยครับคุณเมย์ก็ยืนอยู่ตรงนี้มันสองคนจะต้องพาลูกสาวฉันตกลงมาค่ะปฐวีเขาก็เห็นสมควรก็เห็นครับผมเข้ามายืนที่ประตูตรงนั้นแล้วก็เห็นพ่อกับคุณสองคนนั่นแหละครับจังหวะคงปลอดมันสองคนที่กล้าทำเขาทำอะไรกันอยู่
ผมหมายถึงคุณปัทวีและคุณชิชบาผมเห็นคุณชิชบากับคุณวีกอดกันกลมอยู่เลยครับแล้วตอนเกิดเหตุคุณป้ากำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังนอนหลับอยู่ค่ะดิฉันเพิ่งจะนอนมันก็เลยหลับสนิทเอาล่ะขอบคุณมากครับคดีนี้คงสรุปไม่ยากเพราะมันเป็นอุบัติเหตุฉันจะอาเจียนทีพักนี้ไปหาหมอดูทีซิว่าเป็นโรคกระเพาะหรือว่าแพ้ท้องกันแน่เอาน้ำลวกคอซะไปบ้านคุณป้าไปทำไมฉันก็ตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันคุณตอบไม่ได้เพราะคุณไม่เคยรู้เลยว่าอะไรคือชีวิตไม่ทำแม้แต่แสดงความมีน้ำใจต่อคนที่ตายไปแล้วยังโสมสุขพังไม่แม้แต่จะไปงานศพถามจริงเถอะชีวิตคุณไม่เคยสงสารหรือสงเวชใครบ้างเลยเหรอชีวิตคุณมีทั้งหัวเราะและร้องไห้เรื่องอะไรฉันจะต้องไปสงสารและสังเวชซึ่งเป็นคนแปลกหน้าคนแปลกหน้า คนแปลกหน้าเหรอทั้งที่ผู้ชายคนนี้ได้ชื่อว่าเป็นผัวคุณอย่างนั้นเหรอหยุดนะคุณทนไม่ได้ใช่ไหมเพราะคุณรู้ดีว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนกับใครคุณก็ลืมผัวคนแรกในชีวิตของคุณไม่ได้ใช่ไหมฉันบอกให้หยุดนะผมไม่หยุดผมจะพูดใส่หูคุณทุกวันจนกว่าคุณจะตายตามของสุภางไปโอ้โหโถกระโถนนี่ค่ะกระโถนผู้ชายคะคุณชิชบาเป็นอย่างนี้มาหลายวันแล้วนะคะแล้วคุณถิ่นบอกว่าสงสัยจะแพ้ท้องจำเรียรีบโทรไปตามหมอมาเร็วสิค่ะไปสิเป็นไรฮะพอเดินไหวมั้ยพอไม่ตามหมอมาแล้วฉันยังไม่ตายหรอกก่อนนี้คุณยังไม่ควรตายเพราะมันเร็วและง่ายไปสำหรับคนอย่างคุณปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะหมอกำลังจะมาเขาจะเป็นคนบอกคุณเองว่าคุณจะต้องทุกข์ทรมานไปอีก9เดือนหรือว่าตลอดชีวิตผมลาเลยนะครับขอโทษด้วยนะครับหมอที่รบกวนผมตกหนักไฟระดับทั้งบ้านเลยอ๋อไม่เป็นไรครับคุณกำลังท้องนะหมอไม่ได้แนะนำคุณหรอกเลยว่าห้ามดื่มเหล้าสูบบุหรี่แนะนำเหมือนกันแต่ฉันไม่ได้จำเข้าหน้าฝนอีกแล้วจำได้ไหมว่าคืนแรกที่คุณมาอยู่กับผมฝนก็ตกหนักอย่างนี้ทำไมเราจะเริ่มต้นกันใหม่ไม่ได้เลยคุณพูดออกมาได้ยังไงในเมื่อเมียคุณก็เพิ่งตายไปเมื่อเร็วๆนี้
ที่จะมาผมเหนื่อยกับเรื่องของเรามามากพอแล้วคุณจะต้องเหนื่อยต่อไปจนกว่าจะตายจากกันไปข้างหนึ่งคุณจะต้องเหนื่อยตั้งแต่เดี๋ยวนี้ฉันจะทำแทนคุณจะบ้าไปแล้วเหรอชิชบาคุณจะทำกับลูกผมอย่างนั้นไม่ได้นะแต่คุณทำให้พ่อฉันต้องยิงตัวตายใช่ไหมปฐวีพ่อจะต้องตายเพราะคุณใช่ไหมแต่ลูกของผมไม่มีความผิดนะแล้วฉันล่ะฉันล่ะลูกในชิดชงคนนี้มีความผิดอะไรฉันมีความผิดอะไรแต่ฉันก็ต้องตกนรกทั้งเป็นเพราะคุณคุณคิดว่าฉันสนุกกับการเป็นนางบำรุงคุณเหรอนางบำรุงที่มีหน้าที่ร้องรับความใครในเวลาที่คุณอยากคุณรู้ไหมเตียงเนี่ยมันคือคุณจะรอกดีๆนี่เองคุณเห็นไหมผมเสียใจคำว่าเสียใจของคุณมันไม่ได้คืนความเป็นคนของฉันได้หรอกมันเป็นแค่คำพูดพล่อยๆของใครก็ได้ทั้งนั้นคุณต้องการอะไรล่ะชิชบาอิสรภาพลูกไม่ว่าบ้านหลังนี้ผมจะได้คืนให้คุณทันทีถ้าคุณสัญญาว่าจะรักษาลูกในท้องเอาไว้แค่นั้นยังไม่พอหรอกคุณปัทวีคุกเข่าลงสิคะแล้วกราบขอโทษฉันกราบขอโทษในความผิดที่คุณเองได้ก่อขึ้นทำสิคะทำสิแล้วฉันจะให้อภัยผมทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกจิตใจคุณก็รู้ว่าผมรักศักดิ์ศรีของความเป็นคนเช่นเดียวกับคุณคุณจำไว้นะว่าฉันจะทำแท้งเมื่อลูกของคุณมีอวัยวะครบบริบูรณ์คุณได้ยินไหมคุณได้ยินไหมคุณได้ยินไหมคุณปัทวี
อีกนานไหมคะว่าเด็กจะมีอวัยวะครบบริบูรณ์โดยทั่วไปก็ประมาณ 4-5 เดือนนะครับแต่คุณจะสังเกตได้ทันทีเมื่อเด็กเขาเริ่มดิ้นนะคุณฟังไว้นะฉันจะทำแท้งเมื่อลูกของคุณมีอวัยวะครบบริบูรณ์คุณได้ยินไหมดีขึ้นไหมครับคุณหมอพันยาคุณปลอดภัยแล้วเด็กในท้องก็ปลอดภัยด้วยแต่ว่าคนไข้ติดเหล้าและได้รับความกระทบกระเทือนในด้านจิตใจอย่างมากแกคงจะต้องพักฟื้นและอยู่ในความดูแลของจิตแพทย์สักพักเรื่องแบบนี้ร้ายแรงมากขอโทษนะครับผมอยากให้คุณระวังไว้หน่อยอย่าให้เกิดขึ้นอีกลูกและเมียคือสิ่งยึดเหนี่ยวสุดท้ายในชีวิตของผมผมจะไม่ยอมเสียไปอีกแล้วอย่ามานอนกับฉันชนะออกลูกแต่ละทีจะแล้วเนี่ยเลี้ยงไหวเหรอ6คนเข้าไปละเออนะมันเกิดมาก็ต้องมีปัญญาเลี้ยงมันสิวะที่ทนลำบากอยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าลูกเท่านั้นไปมีลูกแล้วก็ฉันทิ้งแกไปนานแล้วบ่นจริงเลยว่ะโถน้านะแม่หนูไม่อยู่มีตังค์ซื้อขนมมั้ยคะเอานี่สิครับรับไปเถอะครับขอบคุณค่ะ
ันเสียใจผมขอโทษ